การขับเคลื่อนการศึกษาของไทยกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสนอแนะ14แนวทางสำคัญนะคะสำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยค่ะก็ย้ำนะคะว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่จะต้องผนึกกำลังกันค่ะเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศให้พร้อมรองรับการแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปติดตามรายงานเรื่องนี้ค่ะจากคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไรให้ก้าวทันโลกภายในงาน The Standard Economic Forum 2024 Brave New World เศรษฐกิจไทยไล่กวนโลกใหม่จัดโดยสำนักข่าว The Standard ที่พารากอนฮอสยามพารากอนนายสุภชัยเจรวนนท์เน้นย้ำถึงการศึกษาไทยต้องเร่งปรับจาก 2.0 เป็น 5.0 เพื่อให้ทันยุคสมัยโดยต้องให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายด้านการศึกษาและสังคมดิจิทัลมากขึ้นเพราะทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศคือมนุษย์ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้วัดการแข่งขันในตลาดโลกพร้อมเสนอแนะ14แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ปี2030ประกอบด้วย1มีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่โปร่งใส2วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ควรเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร3เด็กทุกคนควรมีคอมพิวเตอร์สะอาดใช้งานได้ครบถ้วน4ทุกโรงเรียนควรเปลี่ยนเป็น Learning Center 5ตัวชี้วัดของบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นผลสัมฤทธิ์ด้านศักยภาพและคุณธรรมของเด็ก6รัฐต้องมี Intensive Content แก่ผู้ผลิตคอนเทนต์ในช่วง Prime Timeเจ็ดสนับสนุน3ล้านคนเป็นผู้มีทักษะดิจิทัล8สร้างสตาร์ทอัพเพิ่มเป็น 20,000 รายภายในปี2027 9วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องไม่ใช่แค่เรื่องการคำนวณแต่เป็นเรื่องการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา10ผลักดันมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม11ต้องเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร ICT Talentเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีบุคลากรด้าน ICT 12ควรให้ผลตอบแทนของผู้ที่เรียนจบมาเป็นครูสูงเทียบได้กับแพทย์วิศวกร13ผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ 30,000 คนเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดด้านการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นเสมือนพ่อแม่คนที่2ของเด็กและ14สร้างโรงเรียนให้เป็นสมาร์ทสคูลเพื่อความปลอดภัยของเด็กและการใช้ AI ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถปรับระบบการศึกษาฝ่าพายุการเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายโลกได้อย่างเท่าทันการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนเราอยากแค่บอกผ่านไปมันเป็นเรื่องและเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนเราต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเนี่ยภายในปี2030เนี่ย3ล้านคนเป็นทั้งนวัตกรเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นทั้งผู้ประกอบการถ้าเรามี 20,000 เด็กสตาร์ทอัพเนี่ยเราโดยเฉลี่ยแล้วหมายถึง1ล้านนวัตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการมีความคิดเหมือนเฒ่าแก่การเรียนด้านของคอมพิวติ้งเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานใหม่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับออโตเมชันอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสำหรับงาน The Standard Economic Forum 2024 Brave New World เป็นงานฟอรัมแห่งปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ในปีนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยรับมือกับโลกใบใหม่3ใบที่ประกอบไปด้วย Information Technologyไบโอเทคโนโลยีและ ESG ต่อไปธัญพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ